พรรคขมลฟาดศรีสุวรรณนะครับอาจเข้าใจนะครับข้อบังคับพรรคไม่ดีพอปมร้องปปช.นะครับสอบปมขับหมออ๋องนะครับสงสัยนะครับผู้แสดงความคิดเห็นหวังเรียบนะครับหวังเสียบเนี่ยนะครับรองประธานเองหรือไม่นะครับบอกไม่ต้องห่วงนะครับพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ทรยศประชาชนคาดแบ่งกรรมาธิการชัดเจนพรุ่งนี้รอทูล9ผู้นำฝ่ายค้านก็ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็จามที่บอกนะครับว่าวันนี้ปมที่นะครับพรรคก้าวไกลออกมามีมตินะครับหมออ๋องเนื่องจากว่านะครับพรรคก้าวไกลต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์แบบซึ่งแน่นอนครับมันก็มีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าวันนี้นะครับหมออ๋องซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับนั่งรองประธานสภาคนที่1อยู่ซึ่งแน่นอนครับการพูดคุยกับหมออ๋องหมออ๋องก็ยืนยันที่จะนะครับนั่งตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1อยู่ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับพรรคก้าวไกลต้องการให้หมออ๋องลาออกจากรองประธานสภาคนที่1แต่หมออ๋องนะครับยืนยันที่จะต้องการเป็นรองสภาคนที่1เท่ากับว่าวันนี้มติของพรรคต้องการให้หมออ๋องลาออกแต่หมออ๋องไม่ลาออกเท่ากับขัดมติพรรคพรรคจึงได้ใช้วิธีการขับหมออ๋องออกจากพรรคเพราะขัดมติพรรคซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่านะครับพรรคฝ่ายรัฐบาลต้องการนั่งตำแหน่งรองประธานรองประธานสภาเองครับนะเพื่อไม่ให้ใครมาตรวจสอบตัวเองได้เพื่อให้ตัวเองได้ทุจริตคอร์รัปชันโกงกินรับสวยรับสินบนได้แบบสบายๆอย่าให้ใครมาตรวจสอบก็เลยออกมาดิ้นออกมาพูดออกมาวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งแน่นอนครับคนที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลและแน่นอนครับนักร้องต่างๆก็ต้องเอาประเด็นนี้มามันเป็นเรื่องปกติครับที่วันนี้พรรคก้าวไกลจะทำอะไรกันแล้วแต่นักร้องก็ต้องที่จะร้องอยู่แล้วนะครับที่หมู่ที่มาเล้าหมดครับมีอะไรก็ร้องหมดแล้วพวกที่เป็นฝ่ายรัฐบาลและพวกที่ส.ส.ที่ออกมาจุดประสงค์ต้องการอะไรครับต้องการที่จะนั่งนะครับควบตำแหน่งรองประธานสภาเองนะครับเอาไว้ที่ฝ่ายรัฐบาลเองเพราะการที่หมออ๋องเข้าไปเป็นจะนั่งตำแหน่งรองประธานสภาตัวเองควบคุมไม่ได้ไงควบคุมหมออ๋องไม่ได้ไงจะกำหนดทิศทางกับหมออ๋องไม่ได้นะครับจะหัวกันก็ไม่ได้นะครับตกลงอะไรเจรจาไม่ได้เพราะหมออ๋องไม่เอาด้วยอยู่แล้วนะครับมันเป็นแบบนี้เพราะหมออ๋องเนี่ยทำเพื่อประชาชนอยู่แล้วแต่พวกฝ่ายรัฐบาลไม่คิดจะทำเพื่อประชาชนเราตามที่เราเห็นอยู่เพราะวันนี้เขาต้องพยายามขัดขวางทุกทางเพราะหมออ๋องคือนะครับก้างขวางคอนะครับก้างขวางคอของพวกเขาถึงได้พยายามทำทุกวิถีทางให้หมออ๋องนะครับไม่ทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้หมออ๋องไปรองประธานสภาคนที่1เพราะมันเป็นก้างฝางคอพวกเขาอยู่วันนี้ถ้าหมออ๋องยังนั่งรองประธานสภาคนที่1อยู่เขาจะทำอะไรมันก็ติดขัดเขาจะทำอะไรก็ไม่สะดวกโยธินถึงได้ออกมาโอ้โหออกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ออกมาพูดว่าไม่สง่างามบ้างแล้วออกมาพูดว่าไม่เหมาะสมบ้างแหละทั้งที่พวกเขาเองนะครับไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนทรยศประชาชนหักหลังประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนแต่พวกเขาไม่เคยพูดพวกเขาบอกว่าพวกเขาสง่างามแต่การที่หมออ๋องนะครับกับพรรคก้าวไกลทำแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นการที่ไม่รักษาคำพูดกับประชาชนเลยไม่ได้เป็นการที่ไม่ทำตามคำพูดกับประชาชนเลยไม่เป็นการทรยศประชาชนเลยไม่เป็นการหักหลังประชาชนเลยนะครับไม่เป็นการตบสัตว์ต่อประชาชนเลยนะครับประชาชนแฮปปี้ด้วยซ้ำที่หมออ๋องนั่งประธานกรรมาธิการและนั่งประธานสภาคนที่หนึ่งเพราะเหตุผลเพราะอะไรเพราะหมออ๋องได้เปิดโปงอะไรหลายๆอย่างมาให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแต่วันนี้นะครับพวกที่เสียผลประโยชน์คือใครครับก็คือพวกนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเสียผลประโยชน์ไงโหดิ้นนะจะเป็นจะตายนะครับต้องบอกเลยครับว่าไม่ต้องใส่ใจครับวันนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าหมออ๋องนั่งประธานสภาคนที่1นะครับแล้วเปิดเผยออกมานะครับทำให้มันโปร่งใสทำให้ออกมานะครับเอาทุกอย่างให้ออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เปิดโปงนะครับนักการเมืองชั่วๆนักการเมืองเร็วๆสสชั่วๆสสเร็วๆนะให้ประชาชนได้รู้ว่าพฤติกรรมสสชั่วๆสสเร็วๆเนี่ยมันเป็นยังไงเปิดเผยออกมาเลยครับเป็นสิ่งที่ดีครับวันนี้นะครับพวกที่ชั่วพวกที่เร็วส่วนใหญ่จะดิ้นเพราะอะไรครับกลัวครับกลัวพรรคก้าวไกลกลัวหมออ๋องนี่คือสิ่งที่พวกมันกำลังดิ้นอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ต้องรอนะครับว่าจะเป็นยังไงก็รอดูครับคุณมีสิทธิ์ที่จะไปร้องแต่ขออย่างนะครับว่าวันนี้พรรคก้าวไกลนะครับพวกที่นักร้องแบบนี้นะครับเมื่อร้องแล้วไม่ได้เป็นความจริงเมื่อไม่นี่ปุ๊บดำเนินคดีกลับเลยครับอย่าปล่อยเอาไว้นะครับพรรคขมลฟาดศรีสุวรรณเนี่ยอาจเข้าใจผิดนะครับอาจเข้าใจข้อบังคับพรรคไม่ดีพอปมร้องปปช.สอบนะครับขับหมออ๋องสงสัยนะครับผู้แสดงความเห็นเนี่ยหวังนะครับเสียบรองประธานเองหรือไม่นะครับบอกไม่ต้องห่วงก้าวไกลนะครับไม่ทรยศประชาชนคาดแบ่งกรรมาธิการชัดเจนพรุ่งนี้รอทูล9นะครับผู้นำฝ่ายค้านวันที่2นะครับวันที่2ตุลาคม256ที่พรรคก้าวไกลเนี่ยนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรนะครับรักชาติรักแผ่นดิน
เดินทางไปร้องคณะกรรมาธิกรรมการนะครับป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะครับสอบพรรคก้าวไกลและนายปริพัฒน์สันติพาดานะครับรองประธานสภาคนที่1ใช้นะครับกลนะครับช่อฉนแยกกันเดินเพื่อกอดทั้ง2เก้าอี้รองประธานสภาและผู้นำฝ่ายค้านผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่นางสาวภคมลกล่าวว่าเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดตั้งแต่แถลงการของพรรคก้าวไกลแล้วว่าจุดประสงค์ของการให้นายปฏิพัฒน์พ้นสมาชิกภาพนะครับของพรรคเพราะอะไรนะคุณศรีสุวรรณนะครับได้อ้างว่านะครับจะมีการผิดข้อบังคับของพรรคนะครับก็อยากจะบอกว่าคุณศรีสุวรรณก็อาจจะไม่ใช่นะครับสมาชิกของพรรคก้าวไกลอาจจะไม่ได้รู้ข้อบังคับที่ดีพอนะครับการขับหมออ๋องนะครับออกจากสมาชิกของพรรคเราพูดชัดเจนหมออ๋องพูดชัดเจนเรื่องนี้ไม่มีการละครไม่มีการตบสัตว์ไม่มีการทรยศประชาชนใดๆทั้งสิ้นนี่คือการกระทำที่โปร่งใสนะครับตรงไปตรงมาที่สุดแล้วนางภคมลกล่าวนะครับนางสาวภคมลเนี่ยกล่าวต่อว่าในเมื่อนายปฏิพัฒน์ต้องการที่จะเป็นรองประธานสภาและทำงานตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้เรียบร้อยแล้วพรรคก้าวไกลเองก็ต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นการแยกกันเดินเพื่อเป้าหมายเดียวกันน่าจะเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดที่พรรคก้าวไกลได้ทำและชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนส่วนกรณีนี้จะเป็นปัญหากับพรรคก้าวไกลภายหลังหรือไม่หากปปช.รับเรื่องพิจารณานางสาวภคมลกล่าวว่าไม่ห่วงครับถ้าได้อ่านแถลงการของพรรคก้าวไกลไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเรื่องนี้มีการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาที่สุดแล้วว่าพรรคต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและนะครับทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างสมบูรณ์ส่วนกรณีที่นายอภิสรเพียงเกตประธานวิปรัฐบาลจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมวิปนะครับรวมทั้งนะรวมถึงนะครับนำเรื่องมาหารือในสภานางสาวภคมลกล่าวว่าจริงๆตนก็ติดตามการแสดงความคิดเห็นที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้มองว่ามองไม่ยากทั้งคนร้องและคนวิพากษ์วิจารณ์เป้าหมายในการแสดงความคิดเห็นทุกคนทายไม่ยากว่ามีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองโดยที่ออกมาอ้างว่าประชาชนเสียประโยชน์มีการไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนนะครับคนที่เสียผลประโยชน์อาจจะเป็นท่านหรือเปล่ากับเรื่องนี้โดยที่เราก็ได้ชี้แจงชัดเจนที่สุดแล้วว่าพรรคก้าวไกลต้องการอะไรหมออ๋องก็พูดแล้วและตอนนี้ดิฉันคิดว่าประชาชนเข้าใจมากแล้วที่อยากจะให้ท่านเปิดใจอ่านแถลงการณ์ให้ทำความเข้าใจแบบตรงไปตรงมามันเข้าใจไม่ยากต่อเรื่องนี้นางภคมลกล่าวนางสาวภคมลได้ตั้งคำถามว่าการที่นายอภิสรพยายามแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้บ่อยๆเพื่อต้องการตำแหน่งรองประธานสภาอีกตำแหน่งเลยหรือไม่นะประธานสภาก็จะเอารองประธานสภาก็จะเอาอย่างนี้ตนคิดว่าอยากจะให้ทำงานกันเป็นอย่างตรงไปตรงมาพรรคก้าวไกลตรงไปตรงมาที่สุดแล้วผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่ให้บางพรรคการเมืองได้ประโยชน์จากการแทนที่นายปฏิพัฒน์นะครับนางสาวภคมลกล่าวว่าคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้การที่พยายามนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นอยู่บ่อยๆทุกวันหากให้คิดว่าเป็นความห่วงใยมองว่าอาจจะระแวงกันไปนิดนึงนะครับคือความห่วงใยในแบบอยากให้ท่านทำความเข้าใจกับการชี้แจงเราชี้แจงอย่างชัดเจนมากแล้วนะครับว่าเราต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าและนายปฏิพัฒน์ต้องการดำรงตำแหน่งนะครับของตนเองในฐานะรองประธานสภาเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ต้องห่วงพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเราดำเนินการโดยมีการมองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ต้องคิดว่าเราจะทรยศประชาชนเราจะผิดสัญญากับประชาชนอันนี้ไม่ต้องห่วงเรานางสาวภคมลกล่าวนางสาวภคมลย้ำนะครับเราทำตามข้อบังคับชัดเจนมากพอแล้วส่วนที่ตัวแทนของพรรครวมไทยสร้างชาติทวงโควต้าประธานกรรมาธิการสามัญ นะครับสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องปรับใหม่หลังนายปฏิพัฒน์ลาออกนั้นนางสาวภคมลกล่าวว่าประธานวิปนะครับส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านได้ชี้แจงแล้วซึ่งจะมีรายละเอียดชัดเจนในวันพรุ่งนี้3ตุลาคม2566พอมองว่าเราเสียเวลากับการจัดสรรกรรมาธิการมามากพอแล้วอยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่อยู่ในสภา
เป็นเรื่องของคนที่เขาตกลงกันตนเชื่อว่าพรรคก้าวไกลไม่มีอะไรที่จะเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ของประชาชนหรือการดำเนินงานนะครับตอนนี้เราคิดว่ากรรมาธิการควรจะจบได้แล้วนะครับและเดินทางทำงานนะครับก็ได้แล้วนะครับเราเสียเวลามามากพอแล้วส่วนความคืบหน้าเรื่องของกรรมาธิการบริหารพรรคชุดใหม่และผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนางสาวพกมลกล่าวว่าตอนนี้ฝ่ายกฎหมายก็ดำเนินการนะครับรอแค่การทูลเกล้าสุดท้ายจะได้ดำเนินการไว้อย่างที่เราตั้งใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณพกมลซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับถ้าเราจะพูดกันจริงๆว่าวันนี้นะครับการที่พรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลจะหักหลังประชาชนหรือเปล่าจะตบัดสัตว์หรือเปล่านะครับจะทรยศประชาชนหรือเปล่าจะไม่รักษาคำพูดกับประชาชนหรือเปล่านะครับจะไม่ทำตามคำพูดของประชาชนหรือเปล่าผมว่าให้ประชาชนเขาเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่าครับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองเนี่ยไม่สมควรจะมาเอาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะคนที่จะบอกได้นะครับว่านะครับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองไหนเนี่ยหักหลังประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนโกหกประชาชนหลอกลวงประชาชนนะครับไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนประชาชนเขาดูออกครับประชาชนเขาเป็นคนพูดเองครับประชาชนเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์เองครับเพราะฉะนั้นคุณเป็นส.ส.สำเนียกเอาไว้ด้วยว่าคุณเองนะครับนั่นแหละที่ไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับทรยศประชาชนหักหลังประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนคุณพวกคุณเองต่างหากพรรคคุณเองต่างหากที่ทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าพรรคคนอื่นเขาจะทำเหมือนคุณนะครับไม่ต้องไปสนใจพรรคอื่นและวันนี้จริงๆแล้วคุณอภิสรเองคุณเป็นส.ส.คุณหน้าที่คุณน่าจะทำหน้าที่ส.ส.ให้ดีกว่านี้นะครับตักน้ำใส่กระโหลกและชะโงกดูเงาหัวของตัวเองนะครับว่าตัวเองนะครับโกหกประชาชนหรือเปล่าตบัดสัตว์ต่อประชาชนหรือเปล่าหักหลังประชาชนหรือเปล่าทรยศประชาชนหรือเปล่าไม่ได้ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนหรือเปล่าไม่ได้รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนหรือเปล่าถ้าคุณทำอย่างนั้นนะครับคุณจงสำเนียกเอาไว้ด้วยว่าตัวคุณไม่ได้สง่างามไม่สมศักดิ์ศรีวันนี้ให้ประชาชนเขาเป็นคนตัดสินใจครับนะครับให้ประชาชนเขาเป็นคนตัดสินใจเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันนะครับให้ประชาชนเขาเป็นคนตัดสินใจและวันนี้ถ้าคุณอภิสรคุณมีสมองคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ว่าไม่เหมาะสมไม่สง่างามถ้ามีสมองนะครับลองลงไปในโลกโซเชียลแล้วท่องในโลกโซเชียลบ้างท่องที่ถามประชาชนบ้างว่าประชาชนเขาต้องการให้หมออ๋องเป็นรองประธานสภาคนที่1หรือเขาอยากให้พวกคุณพวกคุณมันคือพวกขยะนะครับที่ประชาชนเขาไม่ต้องการพวกคุณนะครับไม่ต่างอะไรกับพวกเผด็จการที่ยึดอำนาจมาวันนี้คุณไม่เคารพเสียงของประชาชนคุณไม่ทำตามที่คุณพูดให้ไว้กับประชาชนคุณตบัดสัตว์ต่อประชาชนคุณหักหลังประชาชนคุณทรยศประชาชนคุณไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนคุณยังมีมันหน้ามันนั่งรอยหน้ารอยตาอยู่เลยครับบางคนเป็นถึงรัฐมนตรีบางคนเป็นวิปฝ่ายค้านแบบนี้แหละครับคุณคิดว่าตัวพวกคุณสง่างามหรอครับวันนี้บอกได้เลยครับว่าการกระทำของส.ส.ให้ประชาชนเขาเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์เอาความจริงมาพูดกันครับวันนี้ผมถามหน่อยครับว่าการทำแบบนี้มันทรยศประชาชนตรงไหนครับหักหลังประชาชนตรงไหนครับตบสัตว์ต่อประชาชนตรงไหนครับไม่ได้รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตรงไหนครับไม่ได้ทำตามที่คำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตรงไหนครับผมถามคุณอดิศรคุณอดิศรเองนั่นแหละที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ได้ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเท่ากับทรยศประชาชนหักหลังประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนแล้วยังมีหน้ามานั่งรอยหน้ารอยตาทุกวันนี้นะครับคุณเองเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับประชาชนรู้ตัวบ้างหรือเปล่าหรือว่าหน้าด้านหน้าทนขอให้ฉันได้รับเงินเดือนขอให้ฉันได้เป็นส.ส.โอ้ยฉันเป็นได้เป็นวิปรัฐบาลฉันเชิดหน้าชูคอวันนี้กรุณาทำตัวให้มีเกียรติหน่อยไม่ใช่ทำตัวหน้ารังเกียจอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังนะครับการที่คุณพกมลได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับอ่ะเราไปฟังกันครับเนี่ยจริงๆเรื่องนี้ก็ชัดเจนที่สุดตั้งแต่แถลงการของพรรคแล้วนะคะเราได้ชี้แจงชัดเจนแล้วว่าจุดประสงค์ของการให้หมออ๋องพ้นจากสมาชิกภาพของพรรคเนี่ยเพราะอะไรนะคะโดยที่คุณศรีสุวรรณได้อ้างเนาะว่าอาจจะมีการผิดข้อบังคับของพรรคก็อยากจะบอกว่าคุณศรีสุวรรณอาจจะไม่ใช่สมาชิกของพรรคก้าวไกลอาจจะไม่ได้รู้ข้อบังคับที่ดีพอนะคะการขับหมออ๋องออกจากสมาชิกภาพพรรคเนี่ยเราพูดชัดเจนหมออ๋องพูดชัดเจนนะคะเรื่องนี้ไม่มีการละครไม่มีการตบัดสัตว์ไม่มีการทรยศประชาชนใดๆทั้งสิ้นนี่คือการกระทำที่โปร่งใสตรงไปตรงมาที่สุดแล้วในเมื่อหมออ๋องต้องการที่จะ
เป็นรองประธานและทำงานตามแผนงานที่เขาได้วางไว้และพรรคก้าวไกลเองต้องการที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นการแยกกันเดินเพื่อเป้าหมายเดียวกันเนี่ยนั่นคือน่าจะเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดที่พรรคก้าวไกลได้ทำและชี้แจงกับพี่น้องประชาชนค่ะไม่ห่วงใช่ไหมครับจะเป็นปัญหาให้กับพรรคภายหลังถ้าเกิดสมมติปปช.รับที่จะพิจารณาแล้วก็เรียกคนในพรรคไปชี้แจงไม่ห่วงค่ะเพราะว่าถ้าได้อ่านแถลงการของพรรคก้าวไกลก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะคะเรื่องนี้ก็ชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาที่สุดแล้วว่าพรรคเราต้องการที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะคะก็จะได้ทำหน้าที่ของฝ่ายค้านได้อย่างสมบูรณ์ก็จำเป็นที่จะต้องมาถึงการดำเนินงานแบบนี้นอกจากคุณถีตวันแล้วมีคุณอดิศรอีกคนหนึ่งที่บอกว่าก็คือเตรียมนำเรื่องนี้เข้าวิปที่จะประชุมกำลังจะประชุมนี้ด้วยนะว่าจะหารือในสภาด้วยใช้กลไกนี้จริงๆก็ติดตามการแสดงความคิดเห็นของคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะคะเรื่องนี้จริงๆก็มองไม่ยากเนาะทั้งคนร้องทั้งคนวิพากษ์วิจารณ์ที่แสดงความคิดเห็นเนี่ยเป้าหมายจุดประสงค์ของการแสดงความคิดเห็นเองเนี่ยก็ทุกคนคงทายไม่ยากว่ามีวัตถุประสงค์ใดทางการเมืองนะคะโดยที่ออกมาอ้างว่าประชาชนเสียประโยชน์มีการไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนนี่ฉันขอถามกลับไปว่าคนที่เสียประโยชน์อาจจะเป็นท่านหรือเปล่านะคะเรื่องนี้โดยที่เราก็ชี้แจงชัดเจนที่สุดแล้วว่าพรรคก้าวไกลต้องการอะไรหมออ๋องก็พูดแล้วและตอนนี้ฉันคิดว่าประชาชนเนี่ยเข้าใจมากๆแล้วนะคะก็อยากจะให้ท่านเปิดใจแล้วก็ลองอ่านแถลงการณ์หรือทำความเข้าใจอย่างตรงไปตรงมามันเข้าใจไม่ยากเลยนะคะต่อเรื่องนี้และขอตั้งคำถามไปว่าการที่พยายามที่จะมีการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้บ่อยๆเนี่ยหรือต้องการตำแหน่งรองประธานสภาอีกตำแหน่งหนึ่งหรือเปล่านะคะประธานสภาก็จะเอารองประธานสภาก็จะเอานะคะเรื่องนี้ที่ฉันคิดว่าอยากจะให้ทำงานกันอย่างตรงไปตรงมาพรรคก้าวไกลตรงไปตรงมาที่สุดแล้วค่ะในการดำเนินการเรื่องนี้แล้วคุณธนพลมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองมากกว่าที่จะมาเล่นงานกันทางกฎหมายตัวเองว่าต้องการให้กระแสสังคมกดดันพรรคก้าวไกลให้ทำแบบนี้เพื่อให้ถอยเพื่อให้บางพรรคได้ประโยชน์จากการที่จะมาแทนที่มองคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะการที่พยายามจะออกมาแสดงความคิดเห็นบ่อยๆนะคะทุกวันเนี่ยที่ฉันคิดว่าจะให้ที่ฉันคิดว่าเป็นความห่วงใยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะระแวงไปนิดนึงกับความห่วงใยแบบนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านทำความเข้าใจกับการชี้แจงของพรรคก้าวไกลคือเราชี้แจงอย่างชัดเจนมากๆแล้วนะคะว่าเราต้องการผู้นำฝ่ายค้านและหมออ๋องเองต้องการดำเนินการดำเนินงานของตัวเองในฐานะรองประธานสภาเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเราดำเนินงานโดยที่มองประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วนะคะไม่ต้องคิดว่าเราจะทรยศกับประชาชนเราจะผิดสัญญากับประชาชนอันนี้ไม่ต้องห่วงเรานะคะหรือเป็นเพราะว่าคนที่คุณไอซ์ออกมาพูดเนี่ยอาจจะเป็นช้อมองว่าอาจต้องใช้มาตรฐานเดียวกันกับเรื่องของงูเห่าการขัดแย้งทำในแนวนั้นด้วยหรือเปล่ามีการบอกว่าหมออ๋องเป็นงูเห่าเหรอคะหมายถึงว่าถ้าไปเทียบเคียงเขาอาจจะหมายถึงว่าขัดจริยธรรมหรือว่าต้องขับกรณีขับเนี่ยต้องใช้มาตรฐานนั้นหรือเปล่าคือเราก็ทำตามข้อบังคับที่ชัดเจนแล้วนะคะเรื่องนี้การที่จะให้หมออ๋องพ้นสมาชิกภาพของพรรคก้าวไกลก็อยู่ในกรอบของข้อบังคับของพรรคก้าวไกลที่ชัดเจนมากพอแล้วนะคะแต่อย่างล่าสุดทางสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติก็ออกมาทวงเรื่องของโควต้ากรรมาธิการค่ะว่าพอหมออ๋องออกไปแล้วสัดส่วนประธานอะไรอย่างเงี้ยจะขยับใหม่อะค่ะเรื่องประธานกรรมธิการเนี่ยจริงๆเนี่ยประธานวิปของพรรคก้าวไกลนะคะก็ได้ชี้แจงไว้ชัดเจนที่สุดแล้วนะคะคือเราเสียเวลากับการจัดสรรเรื่องของกรรมธิการเนี่ยมานานพอแล้วอยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนที่เขาอยู่ในสภาเป็นเรื่องของคนที่เขาตกลงกันซึ่งเชื่อว่าแน่นอนว่าพรรคก้าวไกลไม่มีทางที่จะเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ของประชาชนหรือการดำเนินงานนะคะตอนนี้เราคิดว่ากรรมาธิการควรจะจบได้แล้วแล้วก็เดินหน้าทำงานกันได้แล้วเราเสียเวลามามากพอแล้วอะค่ะคือเรามั่นใจว่าตัวสัดส่วนที่คำนวณนี้จะไม่ขยับไปจากที่เราได้ใช่ไหม11เก้าอี้ต้องอันนี้รายละเอียดชัดเจนเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะชัดเจนแล้วก็คิดว่าก็น่าจะตามนี้คงไม่ขยับไปมากกว่านี้แล้วค่ะท้ายเรื่องของตำแหน่งใหม่มีการยื่นไปยังกกต.หรือยังคะเพราะว่าอยู่ที่กระบวนการนำราย
ายชื่อขึ้นทูลเกล้าผู้นำฝ่ายค้านด้วยค่ะตอนนี้ฝ่ายกฎหมายก็ดำเนินการแล้วนะคะรอแค่การทูลเกล้าแล้วก็ได้เป็นให้กับหัวหน้าพรรคนะคะเพื่อที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการแล้วก็จะได้ดำเนินงานอย่างที่เราตั้งใจไว้สักทีค่ะนี่แหละครับการที่คุณพักขมลนะครับให้สัมภาษณ์ไว้ซึ่งแน่นอนครับการที่คุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยไปร้องนะครับปปช.สำหรับผมคุณศรีสุวรรณจันยาเป็นประชาชนคนหนึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะร้องได้ตามรัฐธรรมนูญอย่างที่บอกว่าผิดก็ว่ากันไปนะครับตามนั้นคุณศรีสุวรรณจันยาไปร้องผมโอเคเลยนะครับเพราะเป็นสิทธิ์ที่คุณศรีสุวรรณจันยาทำได้และคุณศรีสุวรรณจันยาเป็นประชาชนอย่างที่ผมบอกแต่วันนี้พวกนักการเมืองนะครับส.ส.ที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับผมว่านะครับสงบปากสงบคำดีกว่าและส.ส.ที่สอบตกนะครับส.ส.ที่ไม่มีคุณภาพนะครับไอ้พวกนี้นะครับก็สมควรจะหุบปากเลยแหละนะครับเรื่องแบบนี้ผมว่าให้ประชาชนเขาเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่าให้เขาเป็นคนตัดสินใจดีกว่าเพราะเขาเป็นคนเลือกส.ส.มานะครับเขาเป็นคนเลือกมาวันนี้ก็เหมือนกันส.ส.นะครับที่ไม่รักษาคำพูดกับประชาชนนะครับไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนคือสสที่ตบัดสัตว์สสที่ตบัดสัตว์ต่อประชาชนสสที่หักหลังประชาชนสสที่ทรยศประชาชนพรรคการเมืองที่ไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนพรรคการเมืองที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเท่ากับพรรคการเมืองพวกนี้เป็นพรรคการเมืองที่ทรยศประชาชนหักหลังประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองพวกนี้นะครับไปสร้างผลงานครับไม่ต้องมาต่อปากต่อคำกับประชาชนเพราะวันนี้บอกได้เลยครับว่าประชาชนมีช่องทางในการสื่อสารมีช่องทางที่จะตอบโต้คุณประชาชนคงไม่ได้มานั่งฟังหรอกครับแน่นอนครับมันมีประชาชนที่พยายามที่จะเชียร์พวกคุณก็แล้วแต่ครับบอกแล้วผมสำหรับผมประชาชนผมไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้คุณเป็นส.ส.คุณเป็นนักการเมืองคุณจะพูดอะไรก็อย่าคิดว่าคุณพูดได้ฝ่ายเดียวคุณวิพากษ์วิจารณ์ได้ฝ่ายเดียวและคุณก็ไม่ต้องห่วงด้วยครับว่าวันนี้พรรคก้าวไกลเขาจะทรยศประชาชนเขาจะหักหลังประชาชนเขาจะตบัดสัตว์ต่อประชาชนประชาชนคนตัดสินใจเองครับนะอย่าคิดว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นเหมือนคุณอย่าคิดว่าส.ส.พรรคก้าวไกลจะเป็นเหมือนคุณที่ไม่รักษาคำพูดไม่ทำตามคำพูดนะครับไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเท่ากับทรยศประชาชนเท่ากับตบสัตว์ต่อประชาชนเท่ากับหักหลังประชาชนพวกคุณทำอย่าคิดว่าส.ส.คนอื่นเขาจะทำอย่าคิดว่าคนอื่นนะเขาจะเหมือนตัวเองสิครับฝากไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ